จริงๆแล้วอ่ะเราสองคนอ่ะเป็นสวัสดีค่ะเมจินะคะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาทำคลิปที่มีน้องๆหลายคนนะคะขอเมย์กันมาเยอะมากๆเลยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเมย์เกือบทุกคลิปเลยนะคะซึ่งก็คือให้เมย์เป็นแฟนกับตะกล้อง1วันนะคะเย้แฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวนะคะถ้าทุกคนขอเมย์กันเข้ามาเยอะขนาดนี้แล้วทำไมเมย์จะไม่ทำให้เนาะเมย์ก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อทุกคนเลยนะคะฮัลโหลจ้าอยู่ไหนจ้าจ้าอยู่ไหนก็อะไรนะอีก10นาทีจะถึงแล้วอีก10นาทีเฮ้ยขอโทษแค่นี้ก่อนนะตายแล้วเมื่อวานมีนัดกับพี่วินไว้ตอน10โมงแล้วคือตอนเนี้ย9โมง50แล้วทำไงดียังไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวเลยอะเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนเนื่องจากว่าวันนี้เรามีเวลาน้อยมากๆเราก็เลยจะมามาร์คหน้ากันด้วยเจ้าตัวนี้นะคะ Folio UFO Smart Mask นี่หน้าตามันแปลกๆไหมทุกคนมันไม่เหมือนที่มาร์คหน้าปกตินะคะก็เป็นของ Folio ตัวเดียวกับเครื่องล้างหน้าที่มันสันๆที่ไม่เคยใช้นะคะเจ้าตัวนี้นะคะเขาให้ใช้คู่กับแอปพลิเคชันของเขานะคะวิธีการอะมันก็ง่ายมากๆเลยนะเพราะเขามีบอกถูกขั้นตอนนะว่าเราจะใช้ยังไงบ้างเทสกดตรงนี้ค้างไว้นะคะนี่มันก็จะเชื่อมต่อกันกับโทรศัพท์ของเราเลยนะคะนี่ก็จะขึ้นแสงเรียบร้อยสแกนแผ่นมาสก์ของเราซึ่งวันนี้เมย์จะใช้เป็นสูตร Make My Day นะคะจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวก Anti Pollution เหมาะมากๆเลยสำหรับสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้นะคะที่มีทั้ง PM 2.5 ฝุ่นมลพิษนะคะตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมของสาหร่ายสีแดงและกรดไฮยาลูรอนนะคะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเรานะคะเมย์ก็จะดึงแผ่นมาสก์ออกมานะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้โหดูแบบชุ่มชื้นมากๆอ่ะแล้วก็ให้วางแผ่นมาสก์ไปที่ตรงนี้นะคะก็ใช้เวลาในการมาสก์แค่90วินาทีเท่านั้นแล้วก็นวดไปที่ผิวเลยนุ่มมากเลยอ่ะสบายผิวมากพอเราวน UFO ไปทั่วหน้านะคะเครื่องอ่ะก็จะสั่นจากทีโซนิกเพื่อที่จะผลักสารอาหารให้ซึมลึกลงไปในผิวเรานะตัวนี้นะคะเขาก็มี Hyper Infusion ใช้ความร้อนเพื่อเปิดรูขุมขนนะคะเพื่อเตรียมผิวให้ได้รับสารอาหารนะคะนี่ตอนนี้นะคะมาก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะช่วยให้หน้ากระจ่างใสนะคะแต่จริงๆอ่ะมีอีกสีนึงนะคะคือสีน้ำเงินที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่ให้ก่อให้เกิดสิวนะคะแต่สีของแสงอ่ะก็ขึ้นอยู่กับมาสก์นะคะอย่างสูตรเนี้ยก็จะมีแค่2สีนะแต่ว่าสูตรอื่นๆอาจจะเป็นสีอื่นนะคะก็ต้องไปลองเล่นกันดูนะคะเสร็จแล้วเราก็วางไว้ที่แท่นได้เลยนะคะมันกันน้ำได้ 100% นะคะก็ถ้าใครสนใจเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะใส่ไว้ให้ใต้ description box นะคะก็เดี๋ยวเมย์จะไปโซนเครื่องแต่งตัวเอ้ยห้องแต่งตัวเอ้ยถูกแล้วนี่ทุกคนตอนนี้เมย์ก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็แต่งหน้าเพิ่มเติมมาเล็กน้อยนะคะแต่เมย์รู้สึกว่าวันนี้หน้าเมย์แบบเด้งๆมากเลยเพราะแบบเหมือนเราได้การดำรงที่แบบดีอ่ะนี่วันนี้เมย์ใส่เสื้อขาวกับกระโปรงแดงนะคะเมย์คิดว่าเดี๋ยวเมย์จะผูกโบดีกว่าผูกริบบิ้นข้างบนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาฮิตการผูกโบที่เป็นโบแบบของกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะเมย์ก็เลยไปหาของเมย์มาบ้างนะนี่เราจะผูกสีอะไรดีเรามีสีน้ำเงินสีขาวสีน้ำตาลเมย์ว่าเมย์จะผูกสีขาวตัวนี้เราไปมีแฟนใช่ป่ะเราก็ต้องสวยนิดนึงเนาะการผูกโบอาจจะทำให้เราดูแบบมีอะไรขึ้นเนาะนี่เมย์ผูกโบได้แล้วนะคะโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวไปก่อนกว่าเดี๋ยวพี่วินจะว่าเรานะคะว่าเราไปช้าไปกันครับเราต้องมีท่าอะไรก่อนไปไหมไปดีกว่าทุกคนไปนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็รอพี่วินอยู่นะเอามาแล้วมาแล้วเย้สตีโอสิเบลเบลขอบคุณค่ะโชเฟอร์วันนี้จะไม่ได้เป็นค่าโชเฟอร์แล้วนะเป็นอะไรอ่ะเป็นโชเฟอร์โอ๊ยเจ๊ตอนนี้เราก็มาเจอพี่วินไม่ได้เจอกันตั้งนานวันนี้เราจะมาเป็นแฟนกันใช่ปะเขาเขินอ่ะแล้วปกติเรียกแฟนว่าอะไรคนไหนอ่ะมีกี่คนอ่ะปกติก็เรียกไอ้อ้วนไอ้จุ๊บปุ๊กหรือว่าแบบเธอหรือว่าจะพีคหน่อยจังหวะแบบโรแมนติกก็ตัวเองแบบอ้อนๆอ่ะหมายถึงว่าอ้อนอ้อนขอไปเที่ยวอะไรเงี้ยเก็ทป่ะเออขอไปเที่ยวกับเพื่อนตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเก็ทป่ะแต่ถ้าปกติก็เรียกเรานายแกอะไรเงี้ยนายเลยวะนายไงนายเมจิแล้ววันนี้เราจะมาเรียกกันว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นแฟนเราก็ต้องมีสรรพนามเรียกกันคุณเมจิคุณบีนมันไม่โรแมนติกเลยอ่ะที่รักที่สวยที่สุดในโลกโอ้ยไม่กล้าพูดผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกไม่กล้าพูดตัดหุ่นดีได้ไหมตัดเอาว่านเหรอว่านครับ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 โอเคน่ารักดีนะฉันไม่ชอบเพราะฉันไม่อยากยอมรับว่าฉันอ้วนคือมันไม่ได้แปลว่าอ้วนใช่ไหมมันเป็นการเรียกที่แบบเต้าอ้วงอะไรเงี้ยของเต้าอ้ว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 งเต้าอ
โอเคนี่คือเราสรุปชื่อก็คือปลาไปแล้ว10นาทีนะอ้วนครับอ้วนครับโอเคครับตามนี้วันนี้ใส่ชุดอะไรเฮ้ยแกใส่ชุดเหมือนฉันเลยวันนี้สีขาวนัดกันมาแม่นะคุณเราใส่รองเท้าอะไรมาวันนี้นี่แกใส่รองเท้าอะไรมาวันนี้ทำไมแกไม่ใส่รองเท้าอ่ะขับรถเนี่ยไม่ได้เลยวีนแต่ใส่อย่างนี้จะเป็นแฟนฉันไม่ได้เด็ดขาดทำไมอ่ะจะดูรองเท้าฉันใส่ผ้าใบมันไม่ได้เก่านะทุกคนมันเป็นสไตล์แต่แกต้องใส่เหมือนฉันฉันก็เลยเอาคนนี้มานี่คือกันเฮ้ยขาฉันใหญ่อ่ะทุกคนมองข้ามขาใหญ่ๆของเมย์ไปนะเอาไปใส่ซะเข้าใจไหมแล้วก็เอาคู่นั้นออกมาโอเคนี่นะคะทุกคนบอกว่าไม่ชอบเฮ้ยๆๆๆตลกบ๊ายบายทุกคน One hour later นี่ทุกคนอันนี้เป็นเมนูแบบ traditional course ของเขาอะมันเรียกว่าอะไรแบบที่ทุกคนมาต้องกินอะ750บาทนะคะเซตหนึ่งก็จะมีแบบพวกขนมแล้วก็มีน้ำให้เครื่องดื่ม1แก้วแล้วก็เขาบอกมีเซตหนึ่งคือราคา 1,010 บาทคือต่างกันประมาณ300แต่ว่าจะได้มากระลองเพิ่ม1ชิ้นกับน้องหมี1ตัวแล้วทุกคนคิดว่าเมย์จะเลือกอะไร TikTok TikTok ไม่ต้องคิดเลยมั้งคนก็คงรู้อยู่แล้วนะว่าเมย์จะสั่งอะไรเมย์ก็ต้องสั่งเซตที่มันมีหมีข้อนี่ก็คือไฮไลท์อีกแล้วหรอนั่งหมีเฮ้ยเป็นหมีใส่ชุดอะไรเนี่ยชุดอะไรชุดเชฟหรอใช่ชุดเชฟหรือเปล่านั่งลองไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะเพราะข้างล่างเป็นของขาวอันไหนชิ้นไหนดีหน้าของฉันของฉันชิ้นไหนดีหน้าดูแซลมอนดีกว่าอุ้ยอันนี้เด็ดนี่นะทุกคนข้างบนอ่ะเป็นไข่ปลาอีคุระอันนี้ให้นายเว้ยให้อ้วนให้อ้วนนะแล้วให้เธอนะวางไว้ตรงนี้นะมาลองกินกันนะต้องอร่อยมากแน่เลยอ่ะตัวขนมปังอ่ะมันแบบแข็งๆแล้วแห้งๆแล้วก็แซลมอนอ่ะเค็มแถมก็เค็มข้างบนก็เค็มเอาง่ายๆคือคำนี้เค็มมากเดี๋ยวครับวางไว้ก่อนไข่ปลาอร่อยมากเอาตัวไหนดีครับเลือกเร็วตัวไหนดีครับไม่เอาจะกลับบ้านอ้าวเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยอันนี้ก็เป็นสะโคนนะคะมันจะไม่มีไส้ข้างในแล้วเราก็จะจิ้มซอสเนี่ยเอ้ยน่ากินอ่ะนี่ค่ะข้างบนเอาไม่ได้ปาดตรงกลางเหรอฉันไม่รู้ว่าฉันอยากได้ไส้เยอะเธอกินคำนิดเดียวพอเก็บเหลือบ้างเป็นปะอร่อยอ่ะลองนี้บ้างหกแล้วหกแล้วหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้น่าจะเป็นมาการองที่แบบว่าเขาแถมในเซตนี้คือเซตอื่นจะไม่มีที่เนี่ยเป็นปีที่สิบเรามั้งเขาก็เลยทำเซตนี้ขึ้นมาเฮ้ยพอแล้ววางวางวางฟันไอ้อ้วนไอ้อ้วนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้พูดในฐานะแฟนนะพูดในฐานะอะไรอันนี้ด่าละอันนี้ดีกว่าทุกคนเฮ้ยน่ารักเดี๋ยวช้อนนี้ไม่ใช่ช้อนธรรมดาเพราะว่าช้อนเนี้ยคืออะไรวะกินได้จริงปะเนี่ยอันนี้เป็นพุดดิ้งสตรอเบอรี่นะคะในกับช้อนนะโอ้โหช้อนหายเฮ้ยช้อนหายไปไหนอะนี่คนดีอ่ะชั้นบนคืออร่อยมากชั้นบนดีมากนี่นะคะเราก็จะใช้ช้อนนี้กินต่อเอาช็อกโกแลตอะไรไหมช็อกโกแลตไหมอุ้ยช็อกโกแลตของโปรดใครของโปรดคนแถวนี้นะคะของโปรดเขาดีปะเฮ้ยเราเขาอยากกินแล้วเมื่อไหร่จะปิดกล้องมาเราอย่ายื้อได้ปะนี่ถ่ายดีแล้วจะบอกว่ามันเป็นช็อกโกแลตแบบดาร์กช็อกโกแลตแบบเข้มข้นนะทุกคนดีว่ะทีนี้คือเด็ดลงมาชั้นล่างเบคอนฉันจะไม่กินหรอกฉันจะเอาไปทิ้งเฮ้ยของโปรดเขาคือเมย์ชอบเพราะว่าเมย์ชอบกินอะไรที่มันแบบไม่หวานเกินไปแล้วมันมีเปรี้ยวมาตัดซึ่งข้างบนเนี่ยคือแบบมีรสเปรี้ยวมาตัดทุกปันเลยอ่ะเฮ้ยดีมากเลยอ่ะทุกคนไม่ไหวแล้วขอตัวไปกินก่อนเดี๋ยวเมย์ขอตัวไปกินก่อนนะคะเราก็จะไปที่ต่อไปของแกเพราะว่าอันเนี้ยเป็นสำหรับฉันฉันเรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยไปไหนตอนนี้อยากกลับบ้านที่สุดแล้วทำไมอ่ะอยากกลับไปนอนรอฉันอ่ะแกจะไม่อยู่กับฉันแล้วหรอตามใจฉันไม่ใช่หรอเฮ้ยไม่เอาจะพาไปสวนรถไฟที่จตุจักรใช่จ้าอ๋อไปทำอะไรวะมันมีอะไรอ่ะไปเดินเล่นอ่ะครับตามภาษาคนเป็นแฟนกันไปปั่นจักรยานชมนกชมไม้ชมเป็ดชมไก่ชมหมีบนต้นไม้ชมหมีงั้นเราไปก็ได้เพราะว่าเป็นของแกปลาแกแล้วเพราะว่าแกพาฉันมากินแล้วฉันก็หมดตัวแล้วไปเถอะไปกันค่ะ
ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนแผนมาที่ห้างแทนนะคะเพราะว่ารถมันติดมากทางที่จะไปสวนแล้วก็แบบเราก็ไม่อยากจะรออีกแล้วเนาะเราเหนื่อยมากตอนนี้หกโมงอ่ะแบบคนเยอะมากกี่โมงละตอนนี้หกโมงสิบห้านะคะเอ้ยทุกคนเราเป็นแฟนกันเขาทำอะไรกันต่อเดินเล่นเนี่ยเดินไปเรื่อยๆชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็แยกทางกลับบ้านถามจริงเหนื่อยป่ะไปฟิตเนสไหมอย่างนั้นอ่ะคือแกต้องการเดินที่แบบเดินใช่ไหมเดินข้างนอกใช่ไหมแล้วแกจะมองใครฉันงงมองใครอ่ะเนี่ยดูนี่ทำไมตัวเองทำอย่างเงี้ยมันมองคนอื่นอ่ะเราเป็นแฟนกันไม่ใช่อ๋อไม่มองขาด้าไม่ใช่อ๋อเมื่อกี้คือแบบมีผู้หญิงขาวๆสวยๆเดินไปมันก็แบบมองอย่างเงี้ยเออสงสารแฟนแกแน่นะโคตรมากทำอย่างเงี้ยมันไม่ดีเลยเนาะแต่ตอนนี้ฉันเป็นแฟนแกฉันสงสารตัวเองวะทุกคนจะมีไหมคนรักเดียวใจเดียวบนโลกนี้เฮ้ยเราคิดออกแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเดินข้างนอกอยากเดินแบบร้อนๆมาใช่ปะได้ได้มานี่มานี่เลยมานี่นี่ตอนนี้นะคะเราก็พามาเดินที่ร้อนๆเป็นไงร้อนสมใจยังร้อนมากไม่มีมาฟิดปากอะเพราะว่าเมื่อกี้ไปซื้อมาเขาบอกว่าของหมดก็เลยไม่ได้อะไรเนี่ยมาดูอะไรอะมาดูอะไรอะงูท่านบอลโกคูโกคูนี่ตัวนี้นี่อยากจะมาตัวสีแดงเห็นไหมไม่เห็นหน้าหรอกเลยโอ้ยน่ารักจะตายตัวละเกือบพันเลยเหรอเราจะเป็นราชาตัวสล็อตเฮ้ยทุกคนรู้ป่าวว่าเรามาทำอะไรตรงนี้จริงๆแล้วที่เมย์พามาเดินร้อนๆเมย์ไม่ได้จะตามใจแล้วนะเพราะว่าเมย์หิวข้าวพาไปกินข้าวหน่อยได้ไหมไปกินข้าวด้วยกินข้าวไหมกินก็ได้ไปกินข้าวกันคือตอนนี้ไม่รู้ว่าต้องกลัว PM 2.5 หรือว่าโคโรนาหรือว่าคนนั่งข้างหรือว่ายังไงดีแต่ตอนนี้คือกลัวไม่อิ่ม ตอนนี้กลัวหิวมากเลยเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนเลยไปทุกคนคือตอนนี้เราพยายามจะติดทิชชู่บนหน้าผากเหมือนพี่วีนแต่ทำไมเราทำไม่ได้ทำไมติดได้น้ำมันหน้าอ้วนหรือเปล่ามันใหญ่แล้วแบบใหญ่แบบพอดีอะไรเงี้ยจริงมันห่างจากเมื่อกี้ที่เรากินหนมไม่ถึงชั่วโมงแต่เราหิวอ่ะไม่ถึงแค่54นาทีนับขนาดนั้นเลยเหรอป้านายป้านายนี่หมูเต๊ะเนี่ยนะหมูเต๊ะหมูเต๊ะจริงๆแล้วเป็นชื่อหมี่ตัวนึงของเมย์ที่บ้านแต่ตอนนี้อยากจะเตะใครบางคนมาเป็นขนาดหมูอ่ะเป็นสเต๊ะแต่เธออ่ะเป็นแฟนเรานะเฮ้ยแกเราเร็วเลยฉันหิวจริงฉันต้องหิวแล้วนะเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะเว้ยใจเย็นร้อนปะร้อนไม่ได้เปล่าร้อนกว่ากึ่งว่าหิวไหนบอกให้ป้อนไม่แล้วนะคือเราสั่งเกี๊ยวกุ้งมามันจะอร่อยไหมอยากกินไหมต้องเรียกเขาว่าอ้วนเอ้ยไม่อ้วนต้องเรียกเขาว่าผอมๆก่อนกระดานปากมากทุกคนทำท้องของคุณอ้วนทำไมเขาไม่มีผักเขาฝั่งอันจริงอ่ะเขาลืมว่าผู้หญิงถ้าเป็นแฟนกันเราต้องกินคำน้อยๆคนขอโทษนี่ค่ะคำน้อยๆเล็กๆเราเป็นแบบผู้หญิงกินน้อยเรียบร้อยน่ารักอยากจะให้เห็นชีวิตจริงแล้วทุกคนคือแบบแค่นี้อิ่มแล้วค่ะทุกคนอิ่มแล้วค่ะ A few minutes later ใช่ไหมวะไม่รู้อ่ะก็รู้สึกว่าแฟนเราเยอะเกินไปเราแค่สั่งกลับบ้านอีกถ้วยนึงเพราะเราหิวเว้ยแต่แกไม่ให้เรากินเลยไงเราก็ต้องสั่งกลับบ้านเพราะแกอายคนอื่นที่มีแฟนกิน2จาน ทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องปกติแหละเราแค่ไม่เข้าใจผู้หญิงเองเราขอโทษนะเพราะงั้นเราจะไปหาแฟนเป็นผู้ชายแล้วหน้ามาตอนนี้คือหน้ามาเมย์น้องไม่สามารถอยู่กับเมย์ได้จนจบวันนะคะก็จะปัดข้างๆไปก่อนเนาะตอนนี้นะก็กำลังจะกลับบ้านเย้กลับบ้านเฮ้ยอยากกินไดฟุกุยังไม่ซื้อเลยเฮ้ยเราเป็นแฟนกันเราต้องกอดคอเหรอเฮ้ยเพื่อนว่าไงวะเฮ้ยไม่ใช่ต้องกอดคอแบบนี้ไปนี่เหรอทำไมเพื่อนเหมือนเอ้ยทำไมแฟนเหมือนจะฆ่าเหรอเหมือนจะรัดคอเลยนะเราสลับกันขับได้ไหมฉันขับคนเดียวไม่ไหวกาไปล่ะไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวรถชนไม่ได้ห่วงตัวเองนะห่วงรถแล้วห่วงเขาไหมอ่ะห่วงตลอดแหละทุกคนค่ะก็จบไปแล้วนะคะจริงๆถ้าใครอยากให้เมย์ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เมย์ด้วยนะกิ๊งๆๆ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 
ให้เป็นแฟนกับใครก็ข
คอมเมนต์บอกนะคะว่าพี่วินจะไปลดน้ำหนักแล้วพี่วินจะไม่อยู่ในช่องเมลหรอขอลาก่อนพี่วินเป็นตากล้องอยู่ดีก็คือเป็นแค่หลังกล้องนะแล้วเดี๋ยวมีซิกแพคเดี๋ยวมาโชว์ทุกคนตอนนี้มีอยู่3แพคนะคะ1 2 3ตอนแรกก็มีแหละทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบาย